สวัสดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับทีมงานไอบ็อกพวกเฮาอีกแล้วสำหรับมื้อนี้จะพาไปเบิ่ง10นักเตะอาเซียนที่ดีที่สุดในปัจจุบันตามการจัดคะแนนของอาเซียนโกลเด้นโค้ช2021ซึ่งก่อนจะไปเบิ่งคลิปนี้ขอคนละไลค์คนละแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเฮากันแน่เด้อสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้แม่นจัดโดย TT Plusจัดงานอาเซียนโกลเด้นโกลฟ์2021เพื่อคัดเลือกนักเตะที่ดีที่สุดจากการโหวตคะแนนของผู้เชี่ยวชาญด้านบาสเตะจำนวน13ท่านซึ่งมีนักเตะชาวอาเซียนเข้าร่วมประกวด37คนก่อนจัดอันดับ10คนทับอิดดังนี้1ซองเฮืองมินนักเตะจากเกาหลีใต้ของสโมสรฮอตสเปอร์ได้คะแนน242คะแนน2ซาดาอับมูนจากอิหร่านของสโมสรเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้คะแนน111คะแนน3เมดีเทเลมีจากอิหร่านของสโมสร FC ปอร์โตได้90คะแนน4ซาเลมอันโดซาจากซาอุดีอาระเบียของสโมสรอัลฮิลาล5ทาเกฮิโรโทมิยาสุจากประเทศญี่ปุ่นสโมสรโบโลญญาย้ายไปลินให้กับอาร์เซนอลในสัญญายืมตัว6เคียวโกะฟูรุฮาชิจากประเทศญี่ปุ่นของสโมสรวิเซลโกเบย้ายไปลินให้กับเซลสติกในสัญญายืมตัว7อักลามอัฟฟิกจากกาตาของสโมสรอันซาร์8ซันมานอันฟาราสจากซาอุดีอาระเบียของสโมสรอัลฮิลาล9ฮวงฮีซานจากเกาหลีใต้ของสโมสรไลซิกย้ายไปลินให้กับวูฟส์แฮมสตันในสัญญายืมตัวและอันดับสุดท้ายอันดับ10เอลดอร์ซูมูโลดอฟจากทีมชาติอุซเบกิสถานของสโมสรเจนัว